สวยสง่าเบนส์ควงคู่ชมพูอทิตยารำแก้บนหลังคว้าชชนะรายการนางร right ้ายไทยแลนด์ลังสุดๆไปเลยค่ะสำหรับชมพูอธทิตยาสาวแซ่บผู้คว้าตำแหน่งสุดยอดนางร้ายคนแรกของประเทศไทยจากรายการนางร้ายไทยแลนด์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8คนนี้บอกเลยว่าสวยและเก่งมากๆชมพูเป็นผู้หญิงที่มีทั้งความสวยและความแซ่บที่สำคัญความสามารถล้นเหลือสุด โดยในรายการนั้นชมพูเป็นลูกทีมของนางร้ายตัวแม่อย่างเบนซ์ปุญ,ญาพรแลาสุดเบนซ์ก็ได้ควงลูกสาวมารำแก้บนถวายพระพรหลังจากที่คว้าชัยชนะซึ่งก่อนหนี้ที่จะมีการประกวดทั้งคู่ได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับพระพรบริเวณหน้าโชว์ดีซีพระรามเก้าโดยขอว่าหากประกาศผลว่าชมพูชนะการเฟ้นหาสุดยอดนางร้ายของประเทศไทยชมพูและเบนซ์จะขอมารำแก้บนถวายเพื่อเป็นการสาการ,ระบูชา งานนี้เบสและชมพูจัดของไหวแบบชุดใหญ่พร้อมแต่งองค์ทรงก็เรื่องด้วยชุดตนางรำไทยสีชุดไทยจกกักรพรรดิสีพิงโกสุดวิจิตรการตาพร้อมทั้งไร้รำอ่อนช้อยหลังจากที่ซุ่มซ้อมมาสักพักทั้งสองสาวสวยสง่างมากมากเลยค่ะแถมยังรำสวยมากๆอีกด้วย